ังเกตนะครับค่อยๆสูดหายใจผมช่วยคนมาเยอะแล้วเรื่องตัว108ช่วยคนมานั่งไม่ทวนแล้วค่อยๆหายใจครับโทษครับวัดกันที่ที่ความรู้สึกความรู้สึกของที่เจ็บปวดใช่ไหมครับความเจ็บปวดคือความรู้สึกโอเคมันจะมาแชร์กันความสว่างทางไปโทษครับสังเกตให้ดีความรู้สึกไม่มีเครื่องมือช่างตวงวัดทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เลยแต่เรารู้เราแน่นอนฝากเลยครับผมครับถามว่า3 2ปึ๊บถามว่าหายไหมครับ3 2ปึ๊บโทษโอเคตอนนี้มันอาการเจ็บมันรู้สึกเบาลงนะแต่ว่ายังมีร่องรอยมันเป็นตุ๊บ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 แค่ได้อีกนะแค่หัวใจเต้นเนี่ยตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะรู้สึกได้ว่ามันจะยังพองๆอยู่เนี่ยตรงนี้โอเคทราบครับอ้าวล่ะน่าจะเป็นปกติทางด้านนี้มีครับที่ใบหมดแหละแต่อยากจะให้มันมีผลลัพธ์ก่อนอธิบายนี่จะเข้ากำลังอยู่ในร่องรอยของความเจ็บปวดอยู่โทษครับครั้งหนึ่งว่ามีไหมตุ๊บๆที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่อยคลายตรงนิดนึงนะครับคลายลงนิดนึงหรือว่าคลายลงเหลือนิดนึงคลายลงนิดเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ยังจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจากเมื่อกี้มันอาการปวดมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหมดเลยครับแต่ตอนนี้รู้สึกดีกว่าเมื่อกี้แล้วนิ่งไหมรู้สึกว่านิ่งไหมถ้าหาว่าขีดเส้นนี้ปุ๊บจานนี้ถึง 100% เนาะครับมันถึงเส้น50ไหมครับลงมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังสวิงอยู่เนาะครับผมไปโดนอะไรมาทราบไหมครับอะไรนะไปโดนอะไรมาทราบไหมไม่ทราบครับอยู่มันก็เป็นกี่วันมาแล้วที่มันเป็นเนี่ยครับวันนี้
่น่าจะเป็นวันที่3ครับวันที่3รู้จักกับผมได้ไงครับพอดีวันนี้มีเมื่อกี้มีคนแนะนำให้ครับเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้โหอันนั้นจะว่องไวขนาดจะได้เมื่อกี้นี่จากกี่ชั่วโมงครับครับเมื่อกี้นี่ถามมากี่ชั่วโมง4ชั่วโมงครับประมาณ4โมงเช้านี่เนาะช่วงเช้าแล้วกันแนะนำจากไหนแท็กซี่ที่ว่าที่อื่นโทษครับมันปวดคันนี้ทำไมไม่เลยไปโรงพยาบาลตอนแรกว่าจะไปหาหมอโอ้ครับโทษครับดีมากครับดูสิมันเกี่ยวอะไรกับลองโยกขาไก่สิครับโอ้ไหมโอ้ไหมโอ้ไหมลดลงเยอะครับเกินกว่า50ไปลดลงเยอะมากครับไม่ถึง50เหลืออาการปวดไม่เยอะขนาดนั้นประมาณเหลือ20 30ประมาณลองมองในตาละผ้ามัวไหมครับปกติคอนเซนเทรตดีเท่าเดิมเหมือนเดิมไหมครับครับพบกันได้ไหมครับพบกันได้ดูมันจะเบาหัวไม้เปล่าครับโทษครับสังเกตประกอบนะครับตัวเบาหัวสำคัญมากๆครับว่าโทษครับครับดูน้ำลายเล่นๆสิครับอ
โทษครับแป๊บหายแน่นอนครับหายขาดแน่นอนครับตรงนี้โทษครับเอ๊บหายใจยากจับจุดได้หมดแล้วครับน่าจริงไหมผมใช้ว่าหายขาดนะให้ทราบไว้โยกขาข้างไกลเล่นๆหน่อยสิครับมีน้ำเกินน้ำนี่หายเลยทันเวลาพอดีนะผมไม่ทราบเลยทำไมผมพูดเช่นเดียวกันพวกผมจะรู้เวลาผมจับร่างกายเอาเลยเดิมเลยครับน้ำปุ๊บผมจะรู้เวลาผมจับร่างกายผมจะรู้หายใจเต็มปอดนะครับเต็มช่วงเต็มอกนะจุดเนี่ยคำถามมีว่าโทษครับให้สองคำถามจะเลือกอะไรครับโทษครับที่ผมช่วยทำนี่คือเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือจิตศาสตร์ครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะอธิบายวิทยาศาสตร์เชิญเพราะว่าเส้นที่อาจารย์กดแล้วก็ไปแตะสัมผัสนะฮะมันจะไปกระตุ้นให้ตัวที่มันอักเสบมันคลายลงแล้วมันอาจเพราะจุดที่จับพวกนี้เนี่ยผมเองก็จับเป็นอยู่แต่ว่าผมจับเองเนี่ยผมคิดว่าผมขาดพลังงานอย่างที่อาจารย์มีครับผมคิดว่าครับแต่ตอนนี้นี่หลังจากที่จับตรงนี้เสร็จแล้วก็ผมรู้สึกเบาลงเยอะมากเลยครับตอนนี้อาการเจ็บนี้เหลือไม่ถึง 10% ครับครับก็บอกให้เลยนะหนึ่งในร้อยล้านก็แล้วกันหนึ่งใน70 ล้านก็แล้วกันเฉพาะคนไทยเนาะที่มีคนเดียวคนแรกที่ตอบว่านี่ผมถามว่านี่คือเป็นจิตศาสตร์จิตวิทยาธรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คุณตอบว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับครับรัฐบาลเลือกพูดว่าพลังงานทีนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้วิธีคิดวิธีค้นคว้าไม่เหมือนกันผมคิดว่ามันเป็นอย่างเมื่อกี้ก่อนที่ผมเข้ามานี่มันปวดมากเลยมาเป็นลอกเป็นลอกปวดจนหัวซีกข้างนี้เนี่ยผมวิ่งเข้าออกไปข้างนอกไปขอน้ำเย็นมาประคบไว้เลยแต่ตอนนี้มันรู้สึกไม่เหมือนกันละแต่ว่าอาการก็ยังผมคำๆดูแลอาการก็ยังมีอยู่มีร่องรอยแต่ว่าผมยังต้องพักผ่อนผมต้องใช้มันมีร่องรอยครับร่องรอยยังเหลืออยู่ประมาณพี่ใหญ่ไปที่บุรีไหมไม่เป็นไรครับถามว่าเหม็นไหมมันก็ไม่ค่อยเหม็นเหมือนบุรีคนอื่นครับอธิบายผมก็ไม่ทราบปุ๊บผมเป็นคนดูดบุหรี่นะแต่ว่าผมดูดไม่เยอะแต่เวลาคนอื่นดูดบุหรี่ผมอยู่ข้างๆผมจะมีกลิ่นเหม็นบุหรี่แต่ว่าผมไม่รู้ยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรทำไม
มันไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะเหม็นบุหรี่มันเป็นเหม็นบุหรี่อย่างนึงไงในกระเป๋าผมก็มีบุหรี่ผมก็ดูบุหรี่เวลาผมดูบุหรี่ผมรู้ว่ามันเหม็นไงโดยเฉพาะกลิ่นบุหรี่ที่ติดติดร่างกายแต่เมื่อกี้อาจารย์ช่วยผมจัดการเนี่ยก็คือว่าชิดกับผมมากไปใกล้ชิดมากแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นบุหรี่แปลกผมไม่อยากถามว่ายี่ห้ออะไรคนทั้งโลกเขาช่วยกันเกลียนคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมบอกว่านั่นคือตัวที่ผมมาใช้ทางด้านเบิร์นในร่างกายผมเอาสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นโทษมาเป็นประโยชน์ได้ก็คือตัว C ครับผมยืนยันผมแยกธาตุได้ระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนออกจากกันได้ผมเอาคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือความร้อนในตัวเรามีอยู่แล้วอุณหภูมิในร่างกายเราคือไฮโดรเจนแล้วในนี้ก็คาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 นั่นเองโอเคนะผมเอาตัว C ออกมาจากออกซิเจนซะผมเอาตัว Cเป็นเชื้อเพลิงเอาตัวออกซิเจนให้เพลิงติดต่อเนื่อง จึงไม่เป็นโทษกับผมเรื่องนี้จะไปสอนเด็กได้ไงเอาที่แน่คือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอาจารย์ดูบุหรี่มาก็น่าจะนานนะครับคนบุหรี่นานตรงนี้มันจะมีคราบนิโคตินเหลืองๆอาจารย์ก็ไม่มีมือก็จะเหม็นแต่ไม่มีไม่รู้ทำได้ไงงานที่ผมบอกว่าตัว C มันเป็นฐานในเต่าผมใช้ตัว C เลยมาเบิร์นมันเป็นความพิเศษในร่างกายผมยืนยันว่าเป็นความพิเศษตรงนี้ผมจะแยกธาตุตัวนี้ได้โดยอะไรโดยศักยภาพของสมาธิจิตของผมเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลเร็วมากมาถึงวันนี้ผมทิ้งท้ายหน้าชั้นเรียนเมื่อกี้นะพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองผมเป็นคนค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มาแล้วทั้งอยู่ในทั้งสิ่งที่มีชีวิตก็คือดินน้ำลมก็ว่าได้ความจริงทั้งหมดเป็นชีวิตเนี่ยครับโลกวันนี้คือชีวิตคือราชฐานของผมนะผมจะตอบว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรไก่กับไข่เกิดได้อย่างไรผมบอกว่าเกิดเองเกิดได้ไงเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกวันนี้ด้วยคำถามไก่แผลเกิดอะไรเกิดกันไม่มีใครตอบไม่ได้อธิบายผ่านวิชาควอนตัมพอไหวควอนตัมอธิบายแบบนี้ครับเอาควอนตัมมาพูดถึงเลยมีอันนี้คือตัวนิ่งตัวนึงควอนตัมมันจะไปนี้ครับเดี๋ยวก็ผ่านมาผ่านไปมันจะมาเจอตัวนี้มันทับซ้อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ผ่านก็คือความถี่นั่นเองควอนตัมมันความถี่ถ้าแนวราบอย่างนี้แนวตั้งอย่างนี้และแนวราบก็คือเป็นเวฟคลื่นตัวนี้เอามาใช้ได้ก็ต้องหยุดเวฟให้ได้หยุดคลื่นให้ได้และความถี่อินฟินิตี้ทันทีต้องเป็นอากาลิโกเป็นภาษาพระพุทธศาสนาล้วนๆอากาลิโกเท่านั้นถึงจะได้อย่างนี้ได้อากาลิโกแปลว่าเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นคณิตศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ยิ่งทำไม่ได้หนักแต่จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนอยู่ที่ว่าใครคือคนนั้นเชื่อว่าคนนั้นคือคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมคนนั้นคนนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้มีแล้วต้องให้กันต้องเผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อแม้และไม่มีประมาณ
ทั้งหมดอยู่ที่ผู้รับเป็นสรณะห้ามเชื่อต้อง get into ด้วย touching เท่านั้นโดย feeling เท่านั้นเอง feeling ก็คือตัวอยู่ filler ก็อยู่เหมือนกันมันมาถึงยุคนี้แล้วครับผมใช้ว่ายุคของความเข้าใจผ่านมามันยุคของความเชื่อคนรุ่นก่อนสั่งสมความเชื่อมาทุกเรื่องบางทีก็พูดกับชาวสลับมุสลิมทีนี้ก็ยังเชื่ออยู่เชื่อพระล้ออยู่ที่ไหนได้รุ่นหมอกช่วยเต็มๆอยู่ยังไม่ไปเชื่อพระล้ออยู่นะไม่ว่ากันเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดความเชื่อศาสนารุ่นหมอกช่วยเต็มๆอยู่ทับซ้อนกันนี่ความเชื่อนี่ทำให้ผู้คนขาดปัญญายังไงผมก็ต้องสรุปความเชื่อทำให้ผู้คนขาดปัญญางั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าปรองอย่าเชื่อสิบข้อกาลมาสูตรสิบประการนั่นเองแน่มากพระเจ้าแน่มากที่สุดกันไม่หมดทุกเรื่องเพราะนั้นตรงนี้มันก้าวข้ามความเชื่อไปแล้วมันเป็นความจริงไปแล้วปวดจริงไหมหายปวดจริงไหมเมื่อกี้นี่ผมถามว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอผมก็จะไปมาที่นี่ก่อนบุญมหาบุญเหลือเกินบอกให้ทราบผมบอกว่ามันทันเวลานะเพราะอะไรมันปวดมากมันจะล็อกอะไรจะเกิดขึ้นที่เขาว่าเส้นเลือดอุดตันไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงสมองน็อกเลยบอกให้ทราบคนที่เป็นมาก่อนแม่เขาผมช่วยรักษาผ่านโทรศัพท์ แบบเดียวกันเนี่ยหรือเขาเรียกว่าหมอส่วนมากหมอจะชอบพูดว่าฮาร์ดสโตรกฮีทสโตรกฮาร์ดสโตรกแล้วแต่จะใช้กันมันจะแน่นไปหมดเดี๋ยวนี้โฟลว์ไหมครับหายใจโล่งโฟลว์มันจะโฟลว์ไปหมดถามว่าเกิดอะไรนะวันนี้ผมใช้สรุปสองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์ไม่ช่วยแล้วครับมันจะโอ้โหมอพาวเวอร์มากไหมมหาศาลถ้าอย่างนี้เนี่ยอยากจะสอบถามอะไรนะจะปกติเนี่ยจะก็คือจะปรับสภาพร่างกายแต่พูดง่ายๆคือดูแลตัวเองเนี่ยโดยวิธีนะฮะผมกำลังเชื่อมโยงให้เกิดรักษาตัวเองคือการที่จะช่วยตัวเองให้มีก็คือให้ตัวเองรักษาตัวเองงานก็ประสิทธิภาพในการตัวเองรักษาตัวเองให้สูงขึ้นงานประกาศทำปากจุ๊บกลืนเข้าไปแล้วกลั้นนานๆแล้วออกซิเจนจะไปเบิร์นเองก็คืออย่างที่เขาถูกต้องครับบอกผมเรียกเขาว่าใจจิตถูกต้องครับเป็นการค้นพบตรงนี้เหนือชั้นมากนั่นน่ะคือเฮลโยเซลตรงนี้ที่ต้องต่อในแต่ละวันก่อนนอนหรือตื่นเช้าได้ทั้งสองช่วงหรือสองช่วงเวลานึกมันใส่มันทั้งละชุดละสักสองครั้งแล้วก็ชุดนี้ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งว่าไปแล้วก็รีแลกซ์ธรรมดา5 นาทีผ่านไปคอยปื้ดหนึ่งชุดที่สองตื่นเช้ามานี้ทำได้ทั้งนั้นวันนี่คือการช่วยตัวเนี่ยนอนก่อนที่จะมีพลังงานผมต้องถึงขั้นต้องเข้าถึงพระธรรมสมบูรณ์เลยต้องเข้าแบบ 100% จึงจะไม่มีพิษภัยมาทำอะไรครับนี่พอเข้าใจครับขอบคุณมากครับคำถามเกือบสุดท้ายก่อนอาชีพทำอะไรครับครับผมเป็นไกด์ครับอธิบายครับผมพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตอนนี้แขกจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะไงรับลูกจีนครับฝรั่งรับไหมผมลูกค้าผมคนจีนเป็นหลักครับเข้าใจครับถ้าเป็นไปได้นะครับที่ผมมีอยู่ทำธุรกิจได้แน่นอน
คอยไปเริ่มต้นความคิดแล้วก็ของธุรกิจก็เป็นที่รู้กัน รักษาเนื้อผ้านี่นะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่สุดของมนุษยชาติณวันนี้หมอจีนหมอแม่สู้หมอไม่ได้แน่นอนท้าวันใบวันผมสู้ทุกคนฝังเข็มมันเป็นผมท้าทุกคนผมใช้เล่มเดียวถ้าผมจะใช้ณวันนี้ก็ว่าฝังเข็มคนไทยบุคลากรการแพทย์ของไทยถูกรอถูกศาสตร์จีนหลอกคนรุ่นก่อนทำได้หมดรุ่นก่อนก็มีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมได้เป็นการฝึกปฏิบัติจนกระทั่งได้พลังงานตัวนี้มาใช้ในส่วนตัวครับจับชีพจรปุ๊บเลยว่าแม่ผมก็ทำได้แต่ใช้เวลานานนิดหนึ่งได้หมดนะผมทำได้แน่นอนแต่ผมต้องการอธิบายในรูปแบบวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าเพราะว่ามันทันสมัยมันรวบสมัยเพราะผมต้องเผื่อเด็กนี่ฉะนั้นเกิดเป็นความเชื่อผมไม่ทำงานเพื่อเด็กโดยเพราะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมจะเผื่อรุ่นก่อนก็ประกอบชีวิตตามปกติรุ่นมากกว่าผมเดี๋ยวมันก็ตาย รุ่นสั่งสมความชั่วไว้แผ่นดินเดี๋ยวก็ตายหาตายบทโคตรด้วยตายอย่างไรมันถึงยุคมันครับอย่าไปโทษมันทำดีปล่อยมันยังไงมันก็ไปไม่รอดมันถึงยุคมันหนักผมจะรู้ก็เฉยๆเราทำในสิ่งที่เรามีเราเป็นแล้วทำได้แล้วโชว์ออฟได้อันนี้คือบอกว่าพิสูจน์ได้ไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้ปากกาเพียงแต่ understand and feeling มีแค่นั้นเองฝากไว้เป็นที่ระลึกหน่อยระลึกนึกถึงเป็นธุรกิจได้แน่นอนยิ่งถ้าหากว่ามีเช่นผมจะโชว์พาวเพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องศาสตร์จีนเพราะว่าเรื่องเข็มเนี่ยถูกหลอกมาเยอะคนไทยเราไปเรียนอย่างน้อยสุด 350,000 เข้าบุคลากรทางการแพทย์มีการคอมมิตเมนต์อะไรกับรัฐบาลจริงๆแล้วผมขออนุญาตใช้คำนี้ได้ไหมหนักไปนิดนึงนะขออนุญาตรวยถ้วยมาก จริงๆคือ PE นี่เองครับเพียรีบทำงานคนไหนฝึกปรือได้นั่นเองผมมีสิ่งนี้ผมถ่ายทอดได้วันละไม่น้อยกว่าทอดสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า500คนนะที่ผมมีวิธีการแต่ไม่ใช่ไม่ถึงวันนั้นวันถ่ายทอดผมจะง่ายผมสามารถรักษาผู้คนได้เป็นแบบเป็นพันหมื่นแสนนะครับใช้สลักฟุตบอลนี่คือเทคโนโลยีมันทำงานได้ขนาดนั้นอีกครั้งหนึ่งครับยิ่งทำโทรที่ว่าจีนทำธุรกิจนะทำไปครบคิดแล้วก็โคกันโคกระเด็นกันให้มันเป็นธุรกิจให้ได้ผมเองในส่วนตัวผมทนช่วยสังคมมาเยอะ20กว่าปีถึงวันนี้มันก็มีสื่อทางด้านนี้มาช่วยมาใช้เพราะว่าผมเองผมบอกว่าสิ่งนี้มันต้องสอนกันใหม่ครับผมไม่เคยห่วงสิ่งนี้ไม่เคยห่วงมีหน้าที่ต้องถ่ายทอดเป็นหน้าที่แต่หน้าที่ที่ว่านี่ขอเถอะเพราะว่ามันบ่อจี้เนาะคนเดินตามผมสงสารคนเดินตามไม่หนวดอยู่หนึ่งสองสามห้าคนนะคนเดินตามลำพังผมคนเดียวมันสบายอยู่แล้วนะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแต่บริจาคเท่าที่เห็นไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องเงินทองถ้าผมจะพูดว่าเมื่อกี้นี้ขออนุญาตพูดคำพูดต่อไปนี้ผมไม่เคยใช้20ปีแล้วถ้าผมต้องการเงินอย่างกรณีนี้หมื่นบาทไม่หายคืนเงินกลับไปบ้านสบายรักษามดต้องใช้ตรงนี้การันตีทุกวันนี้ไม่หายคืนเงินเอาเท่าไหร่ครับเนี่ยยิงครบเศรษฐีได้ด้วยต้องเอามาใช้อ่ะผมรู้ว่าเขาหอบไปไม่ได้แล้วเขาสูญเสียไปเยอะคนเมื่อกี้นั่งเมื่อกี้เนี่ยญาติเขาเนี่ยหมดไป14 ล้านแค่หายใจอึดอัดนิดเดียวเองนอนอยู่โรงพยาบาลมา2 เดือนครึ่ง 3 เดือนครับหมดไป14 ล้านเรื่องลุกไปเมื่อกี้เนี่ย
ยังเดินต่อแต่อยู่ยังสามขาเดินทางยังต้องใช้พยาบาลช่วยนู่นนี่นั่นคนเขามีเงินเนาะปล่อยเข้าไปเราไม่ว่ากันคนมีเงินเราใช้เงินไปเราไม่มีเงินแล้วก็ไปตามบทบาทดีแล้วของเราแต่เงินอยู่ในอากาศแน่นอนโอเคไหมให้ยึดหลักนี้เป็นสรณะเงินมันไม่ยากหรอกถ้าเรามีของดีจริงผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ยากถ้าผมทำการค้าขายป่านนี้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวกี่แล้วนะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอาจารย์คิดว่ามีเงินกับมีความสุขมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนบอกว่าจนกับทุกข์มันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคนจนมีความสุขมากกว่าคนรวยเยอะแยะไปถูกต้องดีใจฮะที่เราพูดแค่สองสามประโยคเข้าใจเนี่ยมันจะ get into ได้ไวมันช่วยได้ง่ายคนรุ่นนี้มันไม่ใช่รุ่นความเชื่อเลยรุ่นต้องการชัดจริงต้องการของจริงของแท้พิสูจน์ที่บอกว่าพิสูจน์แต่ผมบอกว่าเขาไม่พิสูจน์เราเลิกใช้กันแล้วครับหลักตรรกะตรรกะใช้ไม่ได้ทุกวันใช้สามคำอดีตปัจจุบันอนาคตผมจะเหตุคืออดีตผลคืออนาคตแต่วินาทีนี้คืออะไรตรงนี้สำคัญที่สำคัญที่สุดครับคนสำคัญที่สุดก็คือบุคคลที่ต่อหน้าเรานี่เองในนาทีนี้ครับงั้นการแชร์ประสบการณ์ตรงแต่ละคนมาแชร์กันแต่ผมจะไม่เฉือนใครนะผมจะไม่เฉือนมีจะแชร์ไม่เข้าก็ไม่ว่ากันไม่เฉือนผมไม่เฉือนเด็ดขาดไม่มีนิสัยตรงนั้นโอเคไหมโอเคครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้มาตอนนี้คิดว่าบ๊อบที่ว่าเหลือไม่ถึง 5% นะครับนี่ก็คือสิ่งที่สุดยอดมนุษย์ที่เรารู้กันได้กันครับอันนี้เป็นผมเอาไว้เพื่อที่ให้เด็กรุ่นหลังที่จะมาศึกษาเรียนรู้ครับผมอันนี้ผมพอเข้าใจครับวันนี้ที่18ครับพี่ใหญ่ถ้าจีนจะเรียกสิ่งนี้ว่าอันนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะมาตามที่เราเขียนไว้เมื่อกี้แบบพี่บอกภาษาจีนภาษาอังกฤษ pure energy pure energy ยังมีคำก็เขาบอกว่า positive energy ใช่ไหมครับมี positive ก็ต้องมี negative ใช่ไหมครับส่วนนี้เนี่ยภาษาจีนเขาก็มีเพราะเขาเรียกว่าเนินเลี่ยงเนินเลี่ยงคือ energy ฮะ positive energy เขาเรียกเจินเนินเลี่ยง negative energy เขาเรียกฟู่เนินเลี่ยงอันนี้เขาจะพูดถึงแบบว่ามันถ้าหากว่าจะพูดคำว่าใช้คำว่ารักษาซื่อเลี่ยวอันนี้มันก็จะพูดง่ายๆคือมันก็จะไม่ถูกต้องเพราะว่าเรามีกฎหมายทางการแพทย์ไม่ว่าจะประเทศไทยประเทศจีนเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าการกำจัดอาการอย่างที่พวกคุณพูดกันอย่างตามศาสตร์ของจีนเนี่ยแพทย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการกำจัดอาการบรรเทาอาการมันมีชแนลเดียวกันไหมอันนี้มันก็แล้วแต่วิธีการทำใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะถามผมเนี่ยตั้งแต่นั่งเมื่อกี้ผมนั่งเจ็บปวดตรงนั้นตอนนี้มานั่งคุยแบบนี้มันหายไปเยอะมากเลเวลชันเลยคนมันคนละเรื่องแต่ว่าที่ถามที่คุยเนี่ยที่แนะนำเนี่ยมันก็ผมรับได้ง่ายอันนี้ผมรับได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองก็บางครั้งเนี่ยก็ไปเรียนรู้สิ่งนี้บางก็มีเคยเรียนรู้โอกาสเรียนรู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงกับว่ากล้าพูดว่าเรามี energy สามารถช่วยคุณปรับสภาพอาการได้ครับผมอันนี้ไม่มีมันอยู่ตรงกลางระหว่างก็ทีนะโปรตอนกับนิวตรอนตรงนี้คุณชายเอาใครแยกได้ก็เชิญเลยครับเรียกว่าเราอยู่ตรงกลางว่ารูปกับนามอยู่ตรงกลาง
ต้องเพียวจิตอย่างเดียวครับมีเพียวไม่มีทางนั้นคำว่าเพียวจิตเนี่ยมันโอ้เวอร์ไวเวฟมากครับต้องเพียวอย่างเดียวเพราะบางทีเนี่ยพูดถึงโพสติฟเนกาทีฟก็ตามทีมันก็จะมีทริมก็อยู่ตรงกลางระหว่างโพสติฟเนี่ยเนกาทีฟปัจจุบันอยู่ลบไม่มีผิดไม่มีผิดแต่ผมจะพูดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ไฟฟ้าสถิตผมจะพูดไปรูปแบบไฟฟ้าสถิตมากกว่าเพราะผมได้มาจากการที่ยืนฉี่อยู่ข้างทางเหมือนมีใครเอาหนังสติ๊กมายิงตัวผมสะท้านทั้งตัวนะประมาณ15 นาทีผมจะยืนนิ่งเพราะการที่เราว่าคำว่ารู้ตัว 100% นั่นนะมันจะไม่รู้ตัวถึง 98-99% ทีในวินาทีนั้นมันงงอ่ะเพราะอะไรคนกำลังปวดปัสสาวะอย่างหนักก็ลงไปฉี่ข้างทางต้นไม้ก็ไม่มีป่าน้ำก็มีคันนาก็ไม่มีด้วยแล้วใครจะมายิงผมนึกได้คำเดียวคือเบนจามินแฟรงคลินนะเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องไฟฟ้าสิเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เลยแต่ภาษาจะใช้กันเนาะไม่มีทฤษฎีมารองรับเพราะว่าตัวนี้คำว่ามันต้องมีคำว่าสแตติกอย่างเดียวสแตติกมันก็แปลว่าประจุบวกต้องเท่ากับลบเท่านั้นเองทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยบวกไม่มีเท่ากับลบเด็ดขาดอันนั้นมันจะเป็นฟิสิกส์อันนั้นเป็นฟิสิกส์มันบางครั้งเนี่ยมันสิ่งที่คุยกันในแง่นี้มันเกินไซน์ไปแล้วเกินไซน์มันเกินวิทยาศาสตร์ไปแล้วจริงผมเคยผมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมนึกได้ผมจำได้ผมเคยดูเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ตัวจริงก็คือพระพุทธเจ้าที่จริงนะพระพุทธเจ้าเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดเพื่อที่จะเอามาเป็นคำสอนที่จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะผมเชื่อมันถึงยุคมันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยในสมมุติว่าอีก1,000 ปีหรือว่า1,000 ปีข้างหน้าคนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่นะมันเป็นอินฟินิตี้ถูกครับอันนี้ผมเชื่อมันอาจจะไม่ได้ใช้วิธีคำพูดแต่ว่ารูปธรรมนามธรรมในพระพุทธเจ้ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่าคิดว่าของมันน่าจะเหมือนกันนะ emptiness จริงๆคือ emptiness energy emptiness มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะผมเรียกว่าค่าคงที่ถ้าหากว่าพูดผ่านวิทยาศาสตร์คือถ้าเป็นก๊าซคือก๊าซอีเธอร์ซึ่งทุกวันเนี่ยทั้งค่าคงที่เขาก็พิสูจน์ได้อีเธอร์เขาตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วจ้ะงั้นเขาพิสูจน์ไม่ได้ไงก็เลยตัดจริงไปวิจัยเขาล็อกตัวเขาเองถ้าวิจัยต้องพิสูจน์ได้ที่สิ่งที่เราพูดว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเนื้อกว่าเพราะว่าเขาต้องการรวบรัดเขาต้องการ result เขาต้องการผลที่พิสูจน์ไม่ได้เขาจะตัดทิ้ง อันนี้เป็นสาเหตุที่เขาตัดทิ้งครับแต่ว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้คนอื่นพิสูจน์ได้ไหมมันแล้วแต่วิธีที่เขาจะพิสูจน์หรือตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดว่าไม่ได้สำหรับเขาไม่ได้สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเข้าใจกว้าง มีพุทธะนั้นใจกว้างไม่ใช่พุทธะไม่มีทางไม่มีทางพุทธะสอนให้ใจกว้างโอเคเข้าใจไหมมีอะไรถามมาครับไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวต้องโทรไปขอบคุณพี่สุเนศนะที่แนะนำมาในประสบการณ์ตรงนะสุเนศนั่นแหละผมยังไม่แน่ใจระหว่างคนที่ขับตุ๊กตุ๊กแต่พี่บอกว่าขับรถตู้เขาเป็นคนขับรถตู้ที่ขับตุ๊กตุ๊กด้วยคนเดียวกันครับถ้าไม่มีทุนเดิมอยู่แล้วในตัวเรื่องความเข้าใจนะถ้าเขาแนะนำอย่างเนี้ยลองลบทุนเดิมออกไปก่อนนะครับจะคิดว่าคนบอกให้มาคืออะไร
ผมคิดว่ามันเป็นลบทุนนะห้ามนึกถึงทุนที่โอเคได้มันเป็นแบบว่าการรักษาโดยใช้พลังอย่างหนึ่งที่เป็นพลังลี้ลับที่เข้าใจยากอาจจะเป็นแบบนั้นมากกว่าหรือไม่ก็มันจะเชื่อมโยงกับศาสนาแต่ว่าผมรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ผมถึงตอบว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าอันนี้มันถ้าไปค้นพบแล้วมันมีหลักฐานได้ทั้งหมดแต่ว่าคนสมัยนี้มันเจอหลักฐานที่มันไม่รู้มันจะกลัวก็เลยไม่ถือว่ามันเป็นหลักฐานมันมากกว่าแบบนี้ครับครับอันนี้แต่ว่ามันก็ปกติคนเรากลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มันก็ปกติขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาสิ่งที่เขากลัวมีไหมมีสิ่งที่เขาไม่รู้ไงครับเขากลัวหมดใช่ไหมแต่เราไม่จำเป็นเราคนไทยไม่ต้องไปเรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาเนี่ยใช่ไหมอย่างรัฐบาลเราตอนนี้ก็กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ได้พูดได้แค่นี้พอเดือนกุมภาจะไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยผมมีคิดอยู่นะเนี่ยโอเคด้วยความยินดีครับครับผมโอเคนะจากเรื่องของอาชีพเลยครับว่าล่าสุดที่การท่องเที่ยวงดการเที่ยวไทยจริงไหมที่จริงเขาไม่ได้งดหรอกมันเป็นในส่วนของประชาชนที่มีความรู้สึกเขารู้สึกว่าเอ๊ะคนพูดแบบนี้ทำให้เราเสียความรู้สึกงั้นฉันขอไม่เลือกทางนี้ได้ไหมเพราะว่าเขามีทางเลือกหลายทางว่าตอนนี้ในระบบสังคมนิยมรุ่นใหม่ของประเทศจีนเขาเรียกตัวเองว่าอย่างนี้นะระบบสังคมนิยมรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเขาปลูกฝังให้ประชากรทุกคนเนี่ยก็คือมีความรักต่อประเทศชาติมีความจงรักภักดีนะของเขาเนี่ยไม่ใช่รักอย่างเดียวจงรับดีด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องสนับสนุนทุกอย่างที่รัฐบาลพูดโดยที่รัฐบาลอาจจะใช้วิธีบังคับมั่งหรือว่าหลอกล่อมั่งหรือว่าชักจูงมั่งอันนี้แล้วแต่อันนี้มันเป็นอะไรเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เป็นแมสเซจใช่ไหมครับแต่ว่ารีซอร์สมันออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงที่จริงรัฐบาลจีนไม่ได้พูดอะไรเลยนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าที่เกิดขึ้นเนี้ยรัฐบาลก็บอกว่าอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจนะอันนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับเขาพูดถูกไหมถูกแต่ว่าชาวเน็ตเอารูปภาพนั้นไปตัดต่อละรูปภาพของหน้าตาของคนพูดมันไปแพร่กระจายมันทุกคนดูแล้วก็จะเสียใจใช่ไหมถามว่าไอ้ที่เราเห็นคลิปเด็กอะไรตีพ่อตีแม่หรือพ่อแม่ตีเด็กคือไม่ได้บอกให้อันนี้เนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะผมคิดว่าประเทศเจริญได้วิธีเดียวก็คือการศึกษานะผมไม่กล้าพูดว่าการศึกษาประเทศไทยนี้ไม่ดีการศึกษาบ้านเราดีมากเพราะว่าผมอย่างผมอยู่บ้านพ่อแม่ผมก็สอนมาดีใช่ไหมอย่างที่จะเห็นหน้ากันทุกคนก็ยังรู้จักยกมือไหว้รู้จักให้เกียรติกันคนดีเยอะไอ้ที่คิดถ่ายออกมานั่นน่ะมันแค่นี้ของดีมีตั้งเยอะแยะไปดูไปขุดคุยหาของไม่ดีอันแค่นี้มาดูมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ครับคนฉลาดเขาไม่ดูกันหรอกผมก็เชื่อประเทศเขาคนฉลาดเยอะครับคำถามสุดท้ายครับกรณีของฝันปิงนั่นน่ะคืออะไรอ๋ออันนั้นเป็นฟันปิงปิงเนี่ยก็คือที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยหรอกนะเราจ้างเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมก็เป็นว่าคุณมาทำงานเชียนชั้นให้ค่าจ้างแค่นี้จบส่วนตัวคุณเนี่ยคุณมีรายได้ต่างประเทศคุณจะไปเสียภาษีได้ไหมมันเรื่องของคุณตอนนี้เขาคือเขาถูกรัฐบาลของประเทศเขาเนี่ยไปจัดการในส่วนที่ว่าเขาหนีภาษีหนีภาษีถูกต้องไหมอยู่เมืองไทยก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะใช่ไหมครับแต่ว่าหนีภาษีกับหลีกเลี่ยงภาษีคนละเรื่องถ้าเขาไม่ฉลาดพอเขาหลีกเลี่ยงภาษีจนกลายเป็นหนีภาษีก็หมายความว่าเขาไม่ฉลาดพอครับใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างอเมริกานะทุกวันนี้ทุกคนไปเปิดบัญชีที่แบงก์เขาจะถามว่าคุณมีสัญชาติอเมริกาไหม
คุณมีกรีนการ์ดอเมริกาไหมถ้ามีฉันจะต้องรายงานไปให้อเมริการายได้ที่เมืองไทยคนมีกรีนการ์ดคุณต้องไปเสียภาษีเขาอีกใช่ไหมเหมือนกันเพราะว่าภาษีนี่จะยกเว้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างพวกเราคนจนเราไปซื้อจับจ่ายของที่เซเว่นมีภาษีในตัวแล้วใช่ไหมอันนี้เราเสียตรงนี้เรารายได้เราอาจจะไม่เยอะเราไม่ต้องไปเสียเป็นรายปีพองกระดออะไรไม่ต้องไปยื่นรายได้อะไรแต่ว่าคนรวยเขาต้องยื่นเพราะว่ากฎหมายภาษีเยอะมากมันก็ยังเป็นกฎหมายที่เราต้องขอโทษถึงไหมนอกจากเราแก้กฎหมายแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรที่สุดแล้วจีนจะประกาศสงครามโลกไหมครับผมคิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าจีนรู้ดีว่าสงครามไม่มีข้อดีมีแต่ข้อเสียสงครามเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงถูกต่างประเทศนะถูกชาวยุโรปมาคุกคามนะจนถึงก่อตั้งประเทศแล้วก็โดนญี่ปุ่นมาคุกคามนะจนอันนี้ก็เป็นสงครามล้วนๆเลยจนถึงรัฐบาลก็เป็นต่างคอมมิวนิสต์ลบกันอันนี้ก็เป็นสงครามล้วนๆเลยดูที่เขาพักฟื้นจากสงครามเนี่ยนะมากี่ปีเขาถึงได้ทุกวันนี้เขาเป็นไม่ได้ที่จะหันหลังไปหาสงครามอีกเขาเป็นไปไม่ได้ไม่ยันอะไรหลุดจากจมปากครับท่านคุณลุงไมโครโฟนผมกำลังมันกำลังมันอ๋อนี่ไม่ต้องอัดก็ได้นั่นคุยกันเขาไม่ประกาศผมก็คิดว่าเขาไม่ประกาศที่จริงเขารักสันติคนไทยก็รักสันติเหมือนกันคนต่างคนทั้งโลกเนี่ยส่วนมาก 99% รักสันติหมดอันนี้ผมเชื่อแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกันนะพูดผมรู้สึกดีที่วันนี้พี่เดินทางเข้ามาเพราะมันทำให้ผมรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เพียงแค่พูดคำว่าพลังงานอย่าให้มันมีช่องว่างถ้าไม่มีคนรุ่นนี้มันจะไปไม่ถึงวัยรุ่นครับมันจะหายไปแต่ว่าอย่างก็อย่างที่อาจารย์บอกผมคิดว่าเมื่อกี้ในจุดยืนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดถึงแพทย์แผนจีนใช่ไหมมีอยู่อย่างนึงที่อาจารย์แพ้แพทย์แผนจีนไปอย่างเต็ม 100% เลยตอนนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสมมติว่าถ้าเขามีอาจารย์แค่คนเดียวนะลูกศิษย์ลูกหาเขาเต็มบ้านเต็มเมืองเขามีคนสืบทอดใช่ไหมไม่ว่าจะตายไปอาจารย์แพทย์แผนจีนไม่ว่าจะตายไปกี่ร้อยล้านคนแพทย์แผนจีนเกิดใหม่ก็ยังมีเยอะเพื่อนผมไปเรียนไปสอบแพทย์แผนจีนก็ยังมีนะแต่อาจารย์เป็นลูกศิษย์ถ้าเกิดมีลูกศิษย์5คน10คนมันจะกลายเป็น100,000 10,000 แสนคนมั้ยต่อไปวิชานี้อย่าพูดว่าวิชาศาสตร์นี้จะเหลือมีโอกาสจะอยู่มั้ยแค่นี้พอใช่มั้ยผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่อาจารย์แพ้เขาฟังเข็มขนาดนี้นะทุกวันนี้นะรู้ไหมประกาศนียบัตรผู้ชำนาญทางด้านฝังเข็มเนี่ยประเทศไหนดังสุดอเมริกาครับเนอะไม่ใช่จีนนะใจผมเมื่อกี้ผมตอบเป็นจีนนะไม่ใช่เดี๋ยวนะแล้วคุณจะไปสอบประกาศนียบัตรเป็นผู้ชำนาญในด้านฝังเข็มที่จะให้ทั่วโลกยอมรับคุณไปสอบที่จีนเขาไม่ยอมรับนะคุณต้องไปสอบอเมริกาเชื่อไหมแล้วก็ยุโรปยุโรปนี่ต้องฝรั่งเศสถ้าอเมริกาเหนือก็ต้องไปแคนาดาถามว่าคนที่ให้ไลเซนส์เป็นคนจีนหรือคนอเมริกาคนอเมริกาเป็นศูนย์ที่ดำเนินการด้วยระบบของอเมริกาขออินเนอร์หน่อยนะบ้าไปหรือเปล่าพี่อันนี้เป็นเรื่องจริงศาสตร์นี้มันไปอยู่ในอเมริกาได้ยังไงอเมริกาบอกว่าโอ้ไอจุดนี้เนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันได้ด้วยผ่านเส้นประสาท
อธิบายแล้วเดี๋ยวก่อนเพราะเขาอธิบายแต่ทางศาสตร์ตะวันออกไม่ค่อยอธิบายหรือไม่มีคำอธิบายคุณพี่ศาสตร์ตะวันออกเนี่ยอธิบายแต่คุณไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากกว่าภาษาอังกฤษเยอะมากโอเครับได้ครับรับได้ครับพูดง่ายๆอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ดินน้ำลมไฟสี่ธาตุใช่ไหมถ้าหากว่าคนจีนบอกว่าธาตุที่ห้าล่ะคุณจะตอบยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า no it's never have the fifth element แต่ภาษาจีนบอกว่ามีคุณจะว่ายังไงเฉพาะไอ้ไทเก๊กใช่ไหมรูปวงกลมดำขาวในขาวมีดำในดำมีขาวแค่นี้ฝรั่งก็งงแล้วแต่ว่าคนจีนพูดมา 5,000 ปีแล้วยังคุยอยู่ใช่ไหมก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่า energy นี่ pure energy what is pure energy นอกจาก positive negative แล้วก็มันมีกันให้กันไงผมคิดว่ามันก็มีความสัมพันธ์เท่ากันไงใช่ไหมก็อย่างอันนี้มันขยับอยู่กับอันนี้มันขยับอยู่บางคนบอกว่าอันนี้นิ่งแล้วแต่สำหรับผมประสบการณ์ทำให้ผมรู้ว่ามันขยับจนไวเกินไปจนเรามองมันเป็นนิ่งใช่ไหมอันนี้ก็คือสปิริตของคำอธิบายที่ว่าอินฟินิตี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะสื่อกันยังไงมันถึงจะมันจะเราจะใช้ภาษาของใครมาสื่อกันใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้แค่คำว่าเขาเป็นมหาอำนาจไอศาสตร์ทุกศาสตร์มันต้องไปซีโรล่าเขาเลยผมรับไม่ได้เลยเนี่ยคุณได้ยินผมบนหัวเนี่ยที่ผมรับไม่ได้เลยบนหัวเนี่ยอันนี้ที่จริงรับไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปรับเข้าใจแต่หมายความว่าเขาเป็นคนควบคุมได้ยังไงในเมื่อมันเขาคิดว่าเขาเป็นคนควบคุมแต่คุณจะยอมรับเป็นคนควบคุมหรือเปล่านะคุณยอมรับเขาเป็นคนควบคุมแล้วยังมีปัญหาต่อไปอีกคุณจะให้เขามาควบคุมคุณหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคุณเขาแต่งตั้งตัวเขาเองไงคุณไปลำตามเขาคอยตามเขาคุณก็โดนไปอันนี้คุณต้องโทษตัวคุณเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อทุกอย่างว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรามีสติเอาสติมาว่าสติปัญญาปัญญาก็คือความรู้ใช่ไหมเด็กต้องไปเรียนนะผมต้องพูดไงว่าการศึกษาสำหรับสำคัญต่อประเทศชาติที่สุดถ้าไม่มีการศึกษานะชาติเราแย่มากเป็นธาตุทุกมิติไม่ว่าจะไปเลี้ยวไปถึงไหนหักโค้งไปถึงไหนมันก็ยังมันอยู่ตรงนี้อยู่ดีการศึกษาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราดีขึ้นพี่ใหญ่ซีนจีเนี่ย 5,000 ปีเดี๋ยวเพิ่มงั้นผมคิดถูกแล้วว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยผมคิดเช่นมาเลยนะอันนี้อันนี้คนส่วนมากทำไม่ได้นะคนส่วนมากตกใจแล้วโอ้ยฉันหาคนสืบทอดไม่ได้รับมาหมดแต่อาจารย์ยังคิดว่าโอเคต่ำกว่านี้ฉันไม่รับเพราะอะไรพูดง่ายๆอันนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องเก้าฮะสามเก้าผม48ละหมายความว่าผมด้อยโอกาสกว่าเขาเยอะแล้วเพราะว่าผมยิ่งอยู่ยิ่งใกล้หลุมแล้วเป็นเรื่องจริงแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นอย่างคราวที่แล้วผมทำทัวร์อยู่กลุ่มหนึ่งลูกค้าเข้ามาเป็นบริษัททั้งบริษัทมีทั้งใหญ่สุดเป็นถึงรองผู้จัดการใหญ่เล็กสุดมีตั้งแต่เด็กฝึกงานใหม่แล้วก็ในนั้นเด็กฝึกงานมีอยู่คนหนึ่งอายุแค่22เองเข้าไปทำงานได้2ปีผมถามทั้งรถพวกคุณรู้ไหมในบริษัทคุณเนี่ยมาขึ้นรถนี้ทั้งหมดเนี่ยใครที่มีอนาคตเจ๋งที่สุดใครที่มีต้นทุนเยอะที่สุดโอ้ต้องผู้จัดการนี่ดีผู้จัดการนั่นดีหัวหน้าคนนี้ผมไม่ใช่นี่คนนี้อายุ22เองอีก10ปีอายุคุณเหลือเท่าไหร่นะอีก20ปีสุขภาพคุณเหลือเท่าไหร่อะไรอะไรมันก็ชนะคุณหมดอะวันนี้คุณชนะเขาอย่างเดียวก็คือเงินคุณเยอะกว่าเขาเฉพาะวันนี้นะอีก10ปีนะมันเยอะกว่าคุณนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการศึกษาเยาวชนต้องมาก่อนอาจารย์สอนคนได้ยิ่งเยอะยิ่งดีล่าสุดผมไปเจอ
การท้าทายของเยอรมนีเขาต้องการหาคนที่มีความสามารถพิเศษแล้วเขาจะทดสอบที่จริงเนี่ยผมบอกว่าความสามารถพิเศษนั้นในเมืองจีนมีเยอะมากทำไมเมืองจีนไม่ไปแห่กันไปหมดเพราะว่าวิธีทดสอบของเขาอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราต้องการและอีกอย่างถ้าคุณผ่านวิธีทดสอบของเขาแล้วคุณจะได้อะไรขึ้นมาไอ้สิ่งที่ได้เนี่ยไม่ใช่คุณเป็นเขาคุณจะมีแต่เสียอย่างเดียวไม่จำเป็นโอเคไม่จำเป็นการที่ว่าจะไปทดสอบเพื่อที่จะ proof เนี่ย proof ให้ you กับ proof ให้ them proof ให้ yourself ดีกว่าอันนี้คิดว่าชัวร์กว่าแปลว่าตั้งขึ้นมาเองได้ครับสถาบันเราตั้งขึ้นมาเองได้ไม่ต้องอาศัยสปอนเซอร์เขาโอเคเข้าใจอาจจะตอนนี้ยังมีปัญหาเลยว่าเพราะว่าผมชอบแพทย์แผนจีนผมก็ไปเรียนรู้มานิดหน่อยเหมือนกันไม่กล้าพูดว่านิดหน่อยแต่ว่าผิวเผินแต่ว่าก็ไปเข้าใจเหมือนกันว่ากฎหมายแพทย์เนี่ยทุกประเทศมันจะเหมือนกันตอนนี้เขารับมาจากประเทศตะวันออกใช่ไหมตะวันตกประเทศตะวันตกรับมาเอามาสวมมันดีกับเราไหมมันไม่ที่จริงมันไม่สำคัญว่ามันจะดีจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางเลือกสุดท้ายก็คือดีถ้ายังมีคนเลือกก็หมายความว่าเรายังช่วยคนได้ใช่ไหมอย่างภาษีภัยตอนนี้ตอกเส้นท่านก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเองแต่ว่าทำไมถึงมีคนไปหาแกล่ะเพราะว่าแกรักษาเขาได้ใช่ไหมดังขึ้นมาแล้วก็ปัญหาก็ตามมาใช่หมอแสงหมอแสงก็คนนี้ยิ่งลำบากหมอแสงเซ็นสัญญาเป็นอาหารเสิร์ฟไปแล้วนั่นดีไงเพราะว่าไอ้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าประเทศเราเนี่ยคนสร้างกฎหมายเนี่ยมันก็ยังมีหมู่พวกล็อบบี้อยู่ฮะอย่างอเมริกาเนี่ยคนขายปืนนะมันก็ยังมีกลุ่มล็อบบี้ของเขาเนี่ยเขาทำงานอยู่ในรัฐสภาทั้งหลายแหล่เหมือนกันหมดว่าถ้าหากว่ามันกลายเป็นยารักษาไประบบแพทย์การรักษาสั่นคลอนเลยนะสั่นคลอนเลยนะอย่าบอกให้เพราะฉะนั้นมันต้องกลายเป็นมันต้องไม่เป็นยาก็คือมันต้องไม่เป็นยามันไม่มีวันได้เกิดอย่างนี้ยังไงก็คือมันเซ็นเขียนเป็นอาหารเสริมก็คือห้ามโฆษณาว่ารักษาต้องไหมครับอย่างอาจารย์บอกว่าตอนนี้อาจารย์ตั้งไปผมว่ารักษาโรคนี่อาจารย์กล้าไหมช่วยเลยอันนี้ก็คือในภายใต้ระบบการทำงานของจักรกลของรัฐบาลเราต้องรู้ไว้ถ้าพูดอย่างนี้คือไม่ต้องทำแล้วนะผมไม่ต้องไปเผยแพร่แล้วนะที่จริงทุกวันนี้ผมต้องทำอะไร ผมแค่แฮชแท็กผมจะพูดจริงก็คือไม่จำเป็นต้องไปเผยแพร่พูดตรงๆแล้วอย่างพี่สุเนศเขาบอกเขาก็เห็นผมคุยกันเขาคนก็เราก็รู้กันใช่ไหมถ้าหากว่าโอเคผมก็คิดว่าก็อย่างที่น้องพูดเลยว่าวันนี้อาจจะเป็นบุญวาสนาทำให้เราเจอกันได้ถ้าไม่งั้นผมก็ต้องกลับไปนอนกิ้งไปกิ้งมาสุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลทำอะไรได้ฉีดยาแก้อักเสบเสร็จแล้วก็ให้ยาแก้ปวดแค่นี้จบซึ่งทุกวันนี้ผมก็ทำเองยาแก้อักเสบยาแก้ปวดของคุณในกระเป๋าผมเนี่ยขออนุญาตพี่ใหญ่เมื่อกี้ที่ผมเลือกที่จะสปอยนะผมจะฟังเสียงเราฟังภาษาดูกับกิริยาพอจับได้ปุ๊บเท่านั้นแหละสักทุกอย่างให้เลยนี่คือจริงมันไม่สำหรับผมไม่มีความลับไงผมเป็นคนที่ไม่มีความลับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่อยู่ได้นานที่สุดก็ไม่มีความลับ โดยเฉพาะต่อหน้าภรรยาผม ไม่มีความลับ
สมุดบัญชี ATM ไม่มีความรู้เอาไปได้หมดเลยพี่ใหญ่เป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติจีนสัญชาติไทยเชื้อชาติก็คือลูกจีนลูกจีนคนไทยเชื้อสายจีนเรียนอะไรที่ไทยหมดไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นพ่อได้ทุนไปเรียนภาษาจีนครับขั้วของโลกจะเปลี่ยนไหมพี่ใหญ่คำถามนี้อันนี้ไม่รู้คำถามระดับท็อปคือคำตอบคำถามนี้ต้องระดับท็อปโลกจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าใจของคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วกันอย่างที่จริงอ่ะประเทศไทยเรามีของดีเยอะ เอาง่ายๆไปลามาไหว้แค่นี้ก็พอมันเป็นวัฒนธรรมอันดีมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมอันดีงามนะมันยังเป็นการศึกษาการสั่งสอนที่ทำให้คนเราเนี่ยอ่อนน้อมขึ้นไงก็อย่างที่คุณบอกว่าคนที่มีพลังงานได้ถ้าไม่มีเมตตามันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอสูรได้ใช่ไหมเพราะคุณไม่ใช่ว่าไปกั้นให้ทุกคนไม่มีพลังงานคุณต้องไปกั้นให้ทุกคนไม่กลายเป็นอสูรมันจะไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปกั้นให้ทุกคนไม่มีพลังทุกคนจะไม่มีพลังงานหมดไม่ว่าจะเป็น positive energy negative energy ไม่มีหมดเลยดีไหมไม่ดีใช่ไหมให้ทุกคนมีสิทธิ์นะผมไม่เชื่อหรอกว่า100คนน่ะถ้าหากว่าเอาคุณงามความดีวัฒนธรรมไทยที่มีแก่นแท้ของไทยใส่เข้าไปในระบบการศึกษาเนี่ยมันจะออกมาเป็นอสูรมีไม่ถึง 0.1 คนหรอกออกมาคนดี99คนสู้คนไม่ดีคนเดียวไม่ได้ผมไม่เชื่อหรอกอันนี้เนี่ยที่ผมเชื่อผมคิดว่าพวกคุณก็เชื่อเหมือนกันเราถึงคุยกันได้ไงใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าพอจับได้ว่าเป็นฝ่ายเมตตาหนูก็เลยเทินอลาวเลยโอเคต้องกลับบ้านไปฝึกฝนผมขออนุญาตพี่ใหญ่ที่จะนำเสนอพี่ใหญ่เป็น VP ลุงหอกนะโอ้โหครับแชร์ผมคิดว่าก็เหมือนกับที่ลุงหอกบอกไงว่าอันนี้เป็นการแชร์กันใช่ไหมแจ้งว่าหมายถึงว่าเปิดทุกเวลาสำหรับพี่ครับนะครับผมอยากให้พี่ได้ลองด้านอื่นๆด้วยด้านเสียงด้วยอยู่ไกลมันอยู่ใกล้ผมด้วยนะผมหมอเขาจะกาหัวกระดาษไหมโอเควันนี้ทั้งวันเนี่ยนี่คือไฮไลท์เอาละยังไงข้างนอกยังมีคนเยอะอยู่ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเดินมัน5วันตอนนี้เหลือ3เนี่ยอีก4วันไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นลุงหมอกก็จะให้ความสำคัญกับยอดประมิตรเพราะว่าลุงหมอกทำกิจกรรมอย่างนี้สัมผัสตัวตรงเนี่ย20ปีแล้วครับจากนี้ไปเนี่ยด้วยอายุของลุงด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างเนี่ยครับเสียพลังงานนะครับเสียเหนื่อยได้กับเสียมันอยู่ที่เดียวกันคนที่อธิบายเรื่องหยินหยางจริงๆแล้วก็อยากให้ลุงหมออธิบายการดูดซับความไม่บริสุทธิ์ด้วยว่ามันไปไหนคือเมื่อกี้พอยต์หนึ่งที่ไม่ได้อธิบายก็คือว่าแลกเปลี่ยนดูดมาแล้วเนี่ยดูดความไม่บริสุทธิ์มาและความบริสุทธิ์นั้นไปไหนเคยดูหนังเรื่องไหมหนังที่ว่าที่ว่าไอ้ชื่อGreen Mile โอเคตับซ่าดูดเป็นพึ่งเลยที่มันปล่อยว่าคายนะมันดูดโดนใช่ใช่ที่จริงมันทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันไม่ใช่จินตนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แสดงในหนังที่จริงไม่ใช่จินตนาการมันมีการเอาเข้ามาเขาเรียกว่าการถ่ายออกไปเหมือนกันถ่ายออกไปหมดจนดูดnegative เข้ามาจนถ่าย negative ออกไปหมดมันก็ไม่ใช่มันต้องเหลืออยู่บางส่วนหรือไว้ข้างในนั้นเวลาเราสร้าง positive ขึ้นมามันก็จะเป็น positive หมดไม่ได้มันก็ต้องเหลือ negative ไว้ข้างในนิดนึงถูกต้องมั้ยครับอยู่ตัว C ไงฮะครับผมมีที่อยู่ตัว C นะimpure ฮะตัว C มันเยอะคาร์บอนเยอะครับผมคิดว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นปกติผมใช้ตัวนั้นมันเป็นตัวเบิร์นผม
เบิร์นมันก็มีเอนจีเพิ่มขึ้นอีกต่างเลยหรือผมพูดได้สองบริบทหนึ่งทางฝ่ายผมคือไอ้ตรงกลางมันเป็นความว่างนั้นจากโพสิทีฟเทคเข้ามามันก็ลงความว่างเนกาทีฟมาก็ลงความว่างแต่จริงๆในว่างในช่วงนี้มีการสังเคราะห์กันโดยเนื้อแท้มันจริงๆสังเคราะห์ในเวลาตรวจความว่างก็ลงบ้างใช่เพราะมันจะไม่ไปไหนทุกสิ่งนะอิมเพียวมาจากยูมาหาไอปุ๊บไอก็สังเคราะห์เสร็จสรรอยู่ที่ไอหมดเหมือนกับเทของไปที่ว่างนั่นเองจริงถามว่าหมดไหมผมบอกไม่มีข้อแม้ไม่มี ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้แล้วก็รับได้โดยอะไรโดยไม่มีขีดจำกัดขออนุญาตเสริมพี่ใหญ่ก็คือว่ากรีนไมล์เนี่ยมันเทออกแต่ลุงหมอกไม่ต้องเทออกมันหายไปเลยไอตัวไม่บริสุทธิ์ปุ๊บมันหายไปเปลี่ยนไปแปลงเป็นบริสุทธิ์เลยครับเป็นอย่างนั้นครับนี่คือถึงใช้พี่ใหญ่ใช้ฐานของการอธิบายในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงลึกไปกว่านั้นก็คือฐานของจิตศาสตร์ที่อธิบายเมื่อเช้านั่นแหละนั่นแหละครับทีเนี้ยถึงจุดหนึ่งณวันข้างหน้าผมถึงแจ้งพี่ใหญ่ว่าผมดีใจที่มีคนช่วงวัยแบบนี้รับได้เพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมล็อกภาษาคือคำว่าพลังงานหนึ่งคือเห็นภาพแล้วแหละว่าโอเคได้แน่คำว่าได้แน่คือพี่อยากได้แน่สองคือพี่พูดคำว่าพลังงานสามที่ลุงหมอพูดเมื่อกี้ก็คือจากนี้ไปอะครับเด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37นั่นแหละจะเป็นเจเนอเรชันที่ทำเรื่องพวกนี้ครับผมก็คือเป็นการฟิวชั่นคือผมเรียกมันว่าฟิวชั่นศาสตร์เดิมวิทยาศาสตร์ไม่สามารถข้ามมหาธรรมชาติได้มันไปไม่ถึงมันเห็นอย่างเดียวมันได้เห็นในกรงมองในตัวปลาแต่จับปลาไม่ได้ไอ้จริงประเทศจีนเขาทำมันแล้วนะครับอธิบายเขาใช้แพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนมาผสมผสานกันรักษาเขามีศูนย์มะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขาอันหนึ่งนะก็คือใช้วิธีนี้แหละนะมีทั้งฝังเข็มมีทั้งแม่มีทั้งยาจีนนะมีทั้งลมควันลมไอน้ำมีทั้งแผนปัจจุบันผลการรักษาเหนือความคาดหมายของเขาเยอะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมมันตกมาปัญหาที่เดิมมันจะมาเอาจุดนี้มาเป็นจุดเด่นแล้วก็แพร่ขยายไปทั่วประเทศไม่ได้ระบอบแพทย์แผนปัจจุบันจะคราบมันจะทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้นครับครับเป็นแบบนี้โอเคก็ไม่ใช่เวลาขนาดถือมีประโยชน์มากสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะครับเวลานี้มีผู้ติดตามอยู่นาทีต่อนาทีอยู่ประมาณ 30,000 คนผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็แชร์ความรู้สึกผมเองผมตั้งบริธานเอาไว้ค่อนข้างจะมากในชีวิตจริงผมที่มีอยู่ที่ถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งนั้นกับทุกคนที่สามารถไปรับได้เพราะมันมีนะต้องให้อ่ะมีนะต้องให้ทำไมถามวิธีให้ให้ภาษาให้มีความสุขกว่ารับใช่โอเคนะเอาล่ะประเมินความเสียหายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าตอนนี้ดีขึ้นเกิน 95% ครับนี่เพื่อนี่คือหลักฐานเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังครับผมจะมาสตาร์ทดีเรื่องนี้แน่นอนโอเคครับผมโอเคจบข่าวครับครับความยินดีอย่างยิ่งนะ